ไปให้กำลังใจเธอนะครับว่าใครจะได้ครองมงกุฎหลานสาวย่าโมที่เวทีกลางครับนี่คือสาวงามที่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานวันฉลองชัยชนะที่ขาวเสียนาฬิกครับในขณะนี้ท่านนายกกับท่านจังหวัดนครราชสีมานะครับได้ร่วมบันทึกภาพกับสาวงามผู้เข้าประกวดหลานสาวย่าโมซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งอย่าลืมว่าคนโคราชของเราสามารถผ่านเข้าไปในด่านใหญ่ๆของประเทศไทยมาแล้วหลายครั้งนะครับจากผู้จัดการคนเก่งของเราที่ยืนอยู่ด้านหน้าคอยดูแลอยู่ในขณะนี้ครับสุนทรภพนะครับมีคนถ่ายผู้ดูแลและให้กำลังใจสาวงามตลอดเวลาในการฝึกซ้อมดูแลนะครับแล้วก็เข้าค่ายสำหรับการเก็บตัวตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่24ในช่วงนี้แล้วก็วันที่29อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับเธอเหล่านี้ในรอบชิงชนะเลิศครับที่เวทีกลางขออนุญาตนี่เป็นช็อตแรกนะครับช่างภาพและสื่อมวลชนมากระซิบพิธีกรว่าเดี๋ยวสักครู่จะเรียนเชิญคุณนายมาดูอยู่